สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 448ก่อนจะตอบคำถามเนี่ยผมขอร้องคุณผู้ชมนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ให้ผมเยอะๆหน่อยครับเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นที่ผมตอบบ่อยแต่ก็ถามกันเข้ามาเปรียบเสมือนว่าผมไม่เคยตอบไปเลยหรือไงก็ไม่รู้หรืออาจจะไม่เคยดูคลิปอื่นแล้วอยู่ดีก็มาถามกันเลยก็ประเด็นเดิมๆครับในเรื่องที่ว่าออกจากการเป็นผู้ประกันตน แล้วกลัวจะไม่ได้รับเงินกรณีชราภาพนะครับคำถามเนี่ยถามว่าทรงมาตรา33มาครบ180เดือนแล้วป่วยไม่สามารถไปทํางานได้จึงต้องออกจากงานเมื่ออายุ55ปีจะได้รับบํานาญไหมครับตอบสั้นๆครับได้ครับระหว่างที่ไม่ได้ทํางานหลังจากป่วยได้ใช้สิทธิ์รักษาเบิกใจตรงของลูกชายลูกชายเป็นข้าราชการอันนี้ไม่เกี่ยวครับคุณออกมาแล้วคุณจะใช้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อเงินกรณีชราภาพ คือจะมีผลกระทบก็ต่อเมื่อคุณออกมาแล้วคุณไม่หยุดคุณยังเป็นผู้ประกันตนต่อไปอันนี้มีผลแน่นอนสถิติของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าคุณออกมาแล้วคุณอยู่เฉยๆแล้วคุณไปใช้สิทธิ์อย่างอื่นใช้สิทธิ์ข้าราชการใช้สิทธิ์บัตรทองอย่างของคุณใช้สิทธิ์ของลูกหรือแม้แต่คุณอาจจะออกมาแล้วคุณสอบได้เป็นข้าราชการเองใช้สิทธิ์ของราชการเองไม่มีผลอะไรต่อเงินกรณีชราภาพ ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนเท่านั้นอย่างเช่นเป็นมาตรา39ถ้าคุณเป็นมาตรา39แล้วไม่ยอมออกจากมาตรา39อันนี้แหละไม่ได้รับเงินกรณีชราภาพอย่างแน่นอนเงินเนี่ยจะตกถึงทายาทเมื่อคุณเสียชีวิตนะครับเพราะว่าคุณเองไม่มีโอกาสได้รับเพราะ ไม่ยอมออกจากการเป็นผู้ประกันตนหรือแม้แต่คนที่ทำงานเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ไม่ยอมลาออกจากงานนายจ้างไม่มีนโยบายเกษียณใครอยากเกษียณอายุ60แล้วขอเกษียณเองแล้วไม่ขอเกษียณกัน,กนยินดีที่จะทำงานไปตลอดชีวิตอันเนี้ยก็คือไม่มีสิทธิ์เพราะว่ายังเป็นผู้ประกันตนอยู่นะครับแต่คนที่ออกจากการเป็นผู้ประกันตนอันเนี้ยพูดซ้ําครั้งที่ไม่รู้กี่สิบแล้วครับ คุณเข้าใกล้สิทธิ์กรณีชราภาพมากกว่าคนที่ยังเป็นผู้ประกันตนเพราะคนที่ยังเป็นผู้ประกันตนเขายังไม่ได้มีคุณสมบัติความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงคือยังเป็นอยู่ยังไม่สิ้นสุดแต่คนที่ออกมาเนี่ยออกด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ครับถือว่าความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วถ้าเปรียบเสมือนการสะสมคะแนน ก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยมีคะแนนนําคนที่ยังเป็นผู้ประกันตนไปแล้วเพราะคนที่เป็นผู้ประกันตนยังไม่รู้ชะตาชีวิตเลยว่าจะได้รับเงินชาราภาพหรือเปล่าถ้าเลือกที่จะเป็นไปตลอดชีวิตก็ไม่มีสิทธิ์แต่คุณเนี่ยเลือกที่จะออกมาก็ถือว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วคุณมีแล้วหนึ่งข้อรออีกแค่หนึ่งข้อครับนั่นคืออายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ ส่วนสาเหตุการออกเนี่ยจะออกด้วยสาเหตุอะไรประกันสังคมเขาไม่สนใจขอให้คุณออกจากการเป็นผู้ประกันตนคุณได้คุณสมบัติข้อที่ว่าความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงติดตัวคุณไว้แล้วนะครับคุณจะออกด้วยสาเหตุกเกษียณลาออกเองอย่างของคุณเนี่ยลาออกเองเพราะว่าคุณป่วยทํางานไม่ไหวหรือคนที่ถูกไล่ออกก็ยังได้เลยครับดังนั้นผมว่าน่าจะเลิกกังวลกันได้แล้วประเด็นเนี้ย มันเป็นประเด็นที่ผมว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนะครับใครยังไม่ได้ดูแล้วก็เพิ่งดูครั้งแรกเนี่ยยังไงช่วยแชร์ด้วยกัแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาถามเรื่องเดิมๆซ้ำๆกันอีกนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ได้ถามเรื่องใหม่ๆกันบ้างนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับถ้ามีประเด็นนี้เข้ามาผมจะไม่ตอบแล้วนะครับแล้วพบกันใน E ีถัดไปครับสวัสดีครับ